สวัสดีครับผมน้อย ST น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันชื่อว่า JCM Commerce นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับนักธุรกิจจอยแอนด์คอยทุกคนนะครับได้สั่งซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับผ่านเจ้าแอปตัวนี้แหละครับที่ชื่อว่า JCM Commerce นะครับเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกหรือนักธุรกิจอิสระทุกท่านนะครับได้สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ได้ขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนคุณมีดีไวซ์หรือคุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแล้วให้เราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเราสั่งซื้อแล้วนะครับจะให้บริษัทเป็นคนจัดส่งให้หรือว่าเราจะไปรับสินค้าเองที่สาขาเราสามารถเลือกได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ครับคือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้ง new product หรือสินค้าตัวใหม่นะครับสินค้าขายดีแล้วก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆนะครับไว้ให้เราได้เลือกใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับสำหรับ Android นะครับสามารถไปโหลดได้ใน Play Store หรือ Google Play นั่นเองนะครับส่วน iOS นะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับส่วนตัวเนี้ยฝั่งนี้เป็น Android นะครับผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู iOS กันบ้างนะครับ iOS นะครับก็ไปดาวน์โหลดที่ App Store ครับตัวนี้ครับ App Store สังเกตนะครับเห็นไหมครับโหลดผ่าน App Store นะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับJNC แล้วก็ M Commerce เนี่ยครับขึ้นมาละชื่อเต็มนี้นะครับคือจริงๆอยากให้พิมพ์เป็นชื่อเต็มนะครับเพราะว่าจะได้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกจุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเห็นปุ่ม Open ตรงนี้ไหมครับปุ่ม Open ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นปุ่มติดตั้งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็ติดตั้งไปได้เลยนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะมาอยู่ในลักษณะของตัวนี้นี่เห็นไหมครับจะมีไอคอนมาแสดงแล้วนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูเลยนะครับ JCM Commerce นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ New Product แล้วก็ Best Seller แล้วก็หมวดหมู่ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมก่อนครับภาพรวมของเมนูหน้าแรกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกครับสังเกตแถบด้านล่างนี้ครับเห็นไหมครับปุ่มโฮมปุ่มโฮมนี้เอาไว้แสดงรายการสินค้าแล้วก็แสดงหมวดหมู่ตามแรกหน้าแรกนี้เลยนะครับส่วนที่2เนี่ยทีวีนะครับทีวีนี้เป็นการถ่ายทอดผ่านทาง JCTV ของเรานะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ JCTV นะครับถ้าเราจะปิดก็ปุ่มคำสั่งดอนครับที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับดันไปเลยปุ๊บก็เรียบร้อยกลับมาหน้าโฮมหรือตะกร้าสินค้าในกรณีที่ว่าเราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วอ่ะงั้นเรามาเจาะลึกแต่ละส่วนกันเลยนะครับมาที่หน้าโฮมครับหน้าโฮมนี้จะเป็นรายการสินค้าทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้มีโปรดักต์นะครับเราก็ดูว่ามีสินค้าอะไรใหม่บ้างเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเราจะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ดูสมมุติว่าผมจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มชาสมุนไพรนะครับเราก็จะสั่งซื้อเท่าไหร่กี่แพ็กเกจบวกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับสังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยคือจำนวนนะครับบวกไปจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเราคลิกที่ตัว product หรือตัวสินค้าเนี่ยก็จะเป็นการแสดงรายละเอียดนะครับจะมีส่วนผสมหรือคุณสมบัติแสดงด้านล่างก็จะมีบอกหมดเลยว่าเป็นรหัสสินค้าอะไรราคาสมาชิกเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่มีคะแนนกี่คะแนนนะครับถ้าเราจะไปกลับไปหน้าสินค้าก็แบ็คครับก็กลับมาหน้านี้แล้วนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยก็จะมีให้เราบวกก่อนให้เราระบุจำนวนก่อนว่าเราต้องการจะซื้อเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยว่าจะดูหมวดหมู่ไหนอะเครื่องสำอางเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีบอกมาเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างเราก็เลื่อนดูนะครับทั้งสินค้าหลักของบริษัทเองแล้วก็สินค้าทางของพันธมิตรที่นำมาร่วมจอยกับเรานะครับสมมุติว่าผมจะซื้อตัวนี้นะครับนำแรกก็แอดทูคาร์ดไปเมื่อเราแอดปุ๊บมันก็จะให้ระบุจำนวนอีกว่าเราจะซื้อกี่ขวด
นะสมมุติว่าผมซื้อ2ขวดแล้วกันระบุเป็นจำนวน2ขวดนะครับแล้วก็ดอนครับเห็นไหมครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เราหยิบสินค้าใส่ตะกร้าไว้แล้วถูกไหมฮะเอองั้นเราไปเลือกสินค้าตัวอื่นอีกแล้วก็มาเลือกดูนะครับในหมวดเครื่องสำอางหมดละผมก็แบ็กกลับไปอีกไปดูหมวดอื่นอีกว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับเนี่ยมีหลากหลายเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหมวดหมู่ไหนนะครับบำรุงผิวหน้าสักนิดนึงมีไหมเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเราก็เลื่อนดูว่าเราจะจะซื้อตัวไหนยังไงนะครับนวัตกรรมสิเนี่ยนะครับยงเหิงขวดเล็กสักขวดนึงอ่ะ add to cart ไปเลย1ขวดดันโอเคเรียบร้อยแบ็กกลับไปสินค้ารวมผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคมีไหมก็อ๋อก็พวกหมวกพวกแก้วนะครับของเจนซีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะเราเลือกใส่ไปตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปดูรายการสินค้าล่ะทำยังไงนะครับเราก็คลิกที่นี้ครับปุ่มตะกร้าครับนี่เห็นไหมครับก็จะแสดงรายการสินค้าที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสินค้ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดบอกเลยว่าสินค้าอะไรราคาหน่วยละเท่าไหร่จำนวนกี่ชิ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นรายการแรกเนี่ยราคา900บาท2ชิ้นก็ 1,800 มี PV เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยครับคือจะบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบออกเห็นไหมครับก็ลบออกจากตะกร้าสินค้าแล้วถ้าเราจะไปซื้ออีกก็ไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเราดูรายละเอียดในขณะที่เราดูรายละเอียดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะแสดงรายละเอียดครบเลยแล้วก็ด้านล่างมีคุณสมบัติมีในเรื่องของข้อมูลสินค้านั้นๆ นะครับในระหว่างที่เราดูเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะซื้อสินค้าตัวเนี้ยเราจะทำยังไงปุ่มบวกด้านบนครับเห็นไหมครับเรากดบวกไปได้เลยบวกนี้คือเป็นการแอดใส่ตะกร้าสินค้าแล้วเราก็มาเลือกจำนวนครับเท่าไหร่ดีสัก1หน่วยแล้วกันกดดันไปแล้วเราก็แบ็กกลับไปสินค้าทั้งหมดนะครับนี่ครับพอเราซื้อสินค้าได้ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็จัดชำระเงินถูกไหมฮะจัดชำระเงินก็มาที่ตะกร้าสินค้านี้ครับเห็นไหมครับสินค้าที่เราใส่มาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาอยู่ในตะกร้าสินค้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยดูรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปชำระเงินเลยไปยังขั้นตอนชำระเงินนะครับรหัสนี้คือรหัสของคนที่จะซื้อนะครับเราก็ใส่รหัสสมาชิกไปได้เลยนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่ระบบเลยครับเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วเราก็ไปชำระเงินได้ต่อเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับไปยังขั้นตอนชำระเงินนะครับนี่มันก็จะเตือนก่อนถามว่าเฮ้ยคุณตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าใช่เราก็ตกลงไปได้เลยถ้าไม่ใช่เราก็ยกเลิกก่อนแล้วเราก็ไปดูสินค้านะครับถ้าโอเคแล้วเราก็ตกลงไปเลยไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะให้เลือกว่าเราจะใส่แผนไหนนะครับเราเลือกได้ครับว่าจะใส่แผนไหนบาลานซ์หรือทวินนะครับผมเลือกใส่บาลานซ์ก่อนแล้วกันนะครับบาลานซ์ปุ๊บก็กดถัดไปนะครับรหัสเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรหัสของคนสั่งซื้อนะครับว่าใครเป็นคนซื้อแล้วคราวนี้แหละครับรหัสครั้งที่2ที่เรากำลังจะระบุนี้คือรหัสของคะแนนที่เราจะไปซื้อรหัสไหนรหัสของใครสมมุตินะครับสมมุติว่าทีมงานนาย A อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะครับเราต้องการจะซื้อสินค้าเนี้ยส่งให้นาย A เราก็ใส่รหัสนี้ให้นาย A ครับคะแนนจะไปอยู่ของนาย A นะครับเพราะฉะนั้นรหัสตรงนี้คือรหัสที่เราต้องการจะซื้อสินค้าสะสมคะแนนใส่ลงไปนะครับผมก็ใส่รหัสไปเลยครับแล้วก็ค้นหาปุ๊บรหัสถูกต้องเมื่อรหัสถูกต้องแล้วนะครับในกรณีที่ว่าเรามีหลายศูนย์ธุรกิจอีกรหัสนั้นๆมีหลายศูนย์แล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้แต่อันนี้มีแค่ศูนย์เดียวนะครับถ้ามีหลายศูนย์เนี่ยเราก็เลือกให้มันตรงกับศูนย์นั้นๆนะครับตรงนี้คือลงที่ศูนย์รหัสที่1ศูนย์ธุรกิจที่1นะครับกดถัดไปเลยครับปึ๊บก็จะเป็นการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งนึงนะครับว่าโอเคผู้แนะนำคือคนนี้นะ
รหัสเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นผู้แนะนำเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกสักนิดนึงเพื่อความถูกต้องโอเคข้อมูลถูกต้องนะถูกต้องก็ไปถัดไปครับคราวนี้แหละครับจะให้เราเลือกว่าเราจะรับสินค้าเองหรือว่าให้จัดส่งไปทางไปรษณีย์นะครับถ้ารับสินค้าเองแล้วก็เลือกก่อนเลยแล้วก็เลือกสาขาครับว่าต้องการที่จะไปรับสาขาไหนนะครับเนี่ยครับต้องบอกค่อนข้างสะดวกเลยนะนะครับเมื่อเลือกสาขาได้แล้วนะครับสมมุติว่าจะไปรัชดาแล้วกันนะครับก็กดถัดไปเราก็พิมพ์ที่อยู่ที่จะส่งไปนะครับก็พิมพ์ชื่อแล้วพิมพ์ที่อยู่ที่จะส่งนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับเลือกจังหวัดก่อนเมื่อเลือกจังหวัดปุ๊บสมมุติว่าผมเลือกที่กรุงเทพนะครับเลือกดอนไปก็จะมีย่อยขึ้นมาอีกว่าโอเคเขตไหนหรือว่าอำเภอไหนนะครับเมื่อเลือกแล้วก็ดอนอย่างเงี้ยครับพอเลือกเขตสุดปุ๊บก็ให้เลือกแขวงหรือเลือกตำบล นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออันนี้สำคัญนะครับในกรณีที่ว่าต้องการจะให้จัดส่งนะครับตรงนี้ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นบริษัทจัดส่งเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะไปจัดส่งเนี่ยถ้าเขาไม่เจอเนี่ยเขาจะโทรหาเรานะครับเราก็ใส่เบอร์โทรติดต่อไปด้วยนะครับนะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของใส่ชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วก็ถัดไปครับพอถัดไปก็เช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบหรือช่องทางการชำระเงินจะมีอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet นั่นเองนะครับสำหรับรหัสสมาชิกที่มี e-wallet ก็จะตัดผ่าน e-wallet นั่นเลยนะครับช่องทางที่2ชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับช่องทางที่3ผ่านบริการ mPOS ซึ่งจะมีเครื่องเอาไว้ต่อแยกเพื่อที่จะรูดบัตรเครดิตผ่านเจ้าเครื่อง mPOS นั่นเลยนะครับซึ่งการชำระเงินแต่ละช่องทางเนี่ยก็ต่างกันออกไปนะครับแต่ที่ว่าต่างอย่างชัดเจนก็คือ mPOS ครับจะต้องมีเครื่องเสริมซึ่งเราสามารถไปติดต่อขอซื้อได้จากสำนักงานนะครับในเรื่องของบริการหรือเจ้าเครื่อง mPOS นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเลือกชำระเป็นเครดิตการ์ดก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูต่อไปได้นะครับถัดไปเนี่ยครับก็จะมีการเช็ครายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อว่าถูกต้องไหมใครเป็นคนสั่งซื้อแล้วไปลงที่ไหนแผนอะไรวิธีการชำระเงินจำนวนเงินนะครับค่าสินค้ารวมแล้ว499บาทค่าจัดส่งอีก100บาทในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีค่าจัดส่ง100บาทนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่ง200บาททุกๆ1กล่องและ1กล่องนี้สามารถบรรจุได้มากถึง35กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันการจัดส่งเลยนะครับในส่วนนี้แหละครับผ่านบัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็ใส่ประเภทบัตรไปแล้วก็เลือกนะครับบัตรที่ชำระได้นะครับก็มีอยู่3รูปแบบนั่นก็คือ Visa Mastercard แล้วก็ JCB นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเลือกประเภทบัตรแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสใส่วันที่ใส่รหัสความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ยืนยันการสั่งซื้อเลยนะครับเมื่อยืนยันการสั่งซื้อก็ไปอ่านว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยโดยผ่านการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับเนี่ยครับคือต้องบอกว่าเป็นบริการที่ง่ายๆที่ Joint คอยมอบให้สำหรับนักธุรกิจอิสระทุกท่านนะครับเพื่อให้เราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยและสะดวกมากสำหรับคนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักธุรกิจ Joint คอยทุกคนควรจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าJNC M-commerce นั่นเองนะครับทำให้เราสะดวกในการสั่งซื้อมากนะครับเพราะฉะนั้นสั่งซื้อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็อันเป็นอันว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของเจ้าเครื่อง mPOS นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับมาก่อนนะครับการชำระเงินผ่าน mPOS นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนั่นคือเจ้าเครื่องตัวนี้เห็นไหมฮะเจ้าเครื่องตัวนี้แหละครับที่จะมาช่วยในการรูดบัตรเครดิตของเรานะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีกระบวนการในขั้นตอนเนี่ยในขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนิดนึงนะครับซึ่งเราจะพูดในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับซึ่งถ้าจะให้ง่ายนะครับแบบง่ายๆเนี่ยที่ทุกคนสามารถทำได้เนี่ยนั่นก็คือเครดิตการ์ดครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีบัตรเครดิตกันอยู่แล้วนะฮะถูกไหมครับแต่ถ้าใครจะสะดวกเป็นเครื่อง mPOS ก็ได้ครับซึ่งเครื่อง mPOS เนี่ยณตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโอนี้มูลค่า 2,500 บาทสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานได้เลย
นะครับจะต้องมีการเปิดบริการทำเรื่องกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารเนี่ยเขาเชื่อมเจ้าตัว Import กับสมาร์ทโฟนคุณเข้าด้วยกันก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายแล้วก็สะดวกและทุกคนทำได้เนี่ยก็คือเครดิตการ์ดครับแค่คุณมีบัตรวีซ่าคุณก็ทำได้ละนะครับแล้วก็เอาเลือกรหัสให้ครบนะครับเลือกรหัสให้ชัดเจนเนี่ยเลือกประเภทบัตรเป็นบัตรวีซ่าไปนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขหน้าบัตรวันหมดอายุแล้วก็รหัสความปลอดภัยอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่บัตรของเราเลยนะครับเราก็ชื่อบนบัตรเป็นยังไงแล้วก็ยืนยันไปเอาง่ายที่สุดนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลไปก็เท่ากับว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยยืนยันให้ครบตามขั้นตอนนะครับก็เป็นอันว่าสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับและนี่คือคร่าวๆครับของการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JCM Commerce นั่นเองนะครับทำให้เราสะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับการใช้งานง่ายๆสะดวกและรวดเร็วที่ตอบโจทย์นักธุรกิจอิสระทุกท่านนะครับพอคร่าวๆนะครับในการใช้งาน JCM Commerce นะครับสำหรับวันนี้ผมน้อย ST น้อยรับหน้าที่เป็นผู้รีวิวแอปพลิเคชันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ